คุณยายก็บอกว่าแบบโรงงานเราเหมือนเป็นโรงงานขยะนะเริ่มต้นก็เขาซื้อมาขายไปของเสียในอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นจุดที่เราเห็นว่าแบบมันจะตกเหวแล้วถ้าเราไม่ทำอะไรเลยมันมี value หรือว่าคุณค่าอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกเราอยากทำต่อแฟชั่นหมุนเวียนเนาะหรือว่า circular fashion คุณซื้อเสื้อยืดทั่วไปที่อื่นก็เป็นสวยเหมือนกันแต่ว่าการซื้อเสื้อยืดกับเราเนี่ยคุณได้มีส่วนร่วมในการเอาเสื้อผ้าเก่าไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตคอลเลคชั่นถัดไปก็เป็นทายาทรุ่นที่3ของบริษัทแสงเจริญแกรนด์จำกัดหรือว่า SC Grand แล้วก็มีบริษัทในเครือชื่อว่า Circular Industry ทำแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นซิร์คูลาร์รับรีไซเคิลเสื้อผ้าเก่าเป็นเสื้อผ้าใหม่เริ่มต้นก็อากงคุณยายเขาซื้อมาขายไปแล้วก่อนที่รุ่น2จะมาเปิดบริษัทใหม่เป็นโรงงานปั่นได้แล้วเอาเวสพวกนั้นมาแปรสภาพเป็นเส้นได้ใหม่สำหรับตลาดแมสโปรดักต์จริงๆช่วงก่อนโควิดโรงงานเราอยู่ในช่วงต้องเลือกทางว่าแบบจะไปต่อหรือว่าจะหยุดติเราเห็นแล้วว่าอนาคตเนี่ยโรงงานเราน่าจะอยู่ลำบากเนื่องจากว่าไม่ได้ปรับตัวเปลี่ยนแปลงมานานตอนนั้นต้องเลือกทางแล้วเราก็เห็นว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมทั่วโลกเนี่ยโรงงานเรามี strength หรือว่าจุดแข็งอยู่ที่สามารถไปซัพพอร์ตตรงนั้นได้เราตั้งใจทำแบรนด์นี้เพื่อตั้งใจจะโชว์ให้คนเห็นว่าผ้ารีไซเคิลจะคัดแยกเศษสีแล้วแปลสภาพเป็นผ้าใหม่เสื้อผ้าใหม่สามารถใส่ได้ในชีวิตประจำวันออกแบบดีไซน์สวยงามเหมือนเสื้อผ้าไลฟ์สไตล์ทั่วไปได้จุดยากก็คือว่าเราเดินไปหาใครเนี่ยไม่ค่อยมีใครที่จะเข้าใจว่าทำไมต้องเป็นรีไซเคิลล่ะสีมันมาจากเวสแล้วทำไมสีมันไม่เป๊ะเหมือนย้อมสีแพนโทนนี้ล่ะแล้วมันฉันจะกล้าใส่ไหมมีคนใช้หรือยังอะไรอย่างนี้เลยเป็นเหตุผลที่เราต้องสื่อสารหลายๆแบบไม่ว่าจะเป็นในเชิงของการคอลลาบอร์ชันกับแบรนด์ต่างๆเช่นคานิวาลที่เป็นสตรีทแบรนด์ของพี่ปิ้นหรือเฟอร์นิเจอร์ PDM มีการโคกับเจ้าของแบรนด์ยทกามาออกแบบผ้าให้แล้วก็ไปโชว์ที่งานที่ต่างประเทศหรือว่ามีแบรนด์ผู้หญิงยกตัวอย่างเช่น Corset ก็มีการนำผ้า Esquire ไปใช้ในบางคอลเลกชันหรือว่าทำงานร่วมกับ Vogue Magazine เพื่อให้ลูกค้าแต่ละกลุ่มได้เห็นว่าผ้าที่ผลิตจากเส้นใยรีไซเคิลของเราเนี่ยมันสามารถใส่ได้จริงและเข้ากับลูกค้าทุกกลุ่มเราจะมีผ้าตัวหนึ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ก็จะเป็นเสื้อยืดเรียกว่าเสื้อยืดสีเจลลี่แลนด์ฟิลคือมันจะมีสตอรี่แบบว่ามันจะมีการทิ้งเสื้อผ้าในประเทศหนึ่งจนกองเป็นภูเขาเหมือนทะเลทรายเลยแต่ว่าในกองภูเขานั้นเนี่ยก็มีคนสามารถเก็บไปขายต่อได้เก็บไปใส่ต่อได้คือมองผ่านๆไปก็เหมือนสีขาวแหละแต่มันจะมีจุดสีแต่ละตัวแตกต่างกันอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์เราว่าแบบผ้าที่ผลิตจากวัตถุดิบรีไซเคิลโดยไม่ผ่านการฟอกย้อมมันไม่สามารถคอนโทรลสีได้ทุกตัวนะทุกตัวมันจะมีความแตกต่างกันแต่มันคือเสน่ห์ผมเคยถามคุณยายอย่างนึงเจอคู่แข่งเยอะคุณยายไม่กังวลบ้างเลยเหรอคุณยายพูดกลับมาแบบเร็วเลยโอ้ยกลัวทำไมก็สนุกสิไม่มีคู่แข่งน่าเบื่อเราไม่ได้พูดว่าไม่เคยท้อเราท้อแต่ว่าเราอาจจะหยุดพักได้ล้มได้บ้างก็ต้องรีบลุกแล้วก็เราไม่ค่อยเกรงกลัวอุปสรรคทุกอย่างมีทางแก้หมดแหละก็ค่อยๆแก้ไปช่วงนึงนะที่เราขายผ้าช่วงแรกมันไม่มีใครซื้อจากเราเลยนะหลายๆโรงงานก็แบบไม่เข้าใจมีแบรนด์ไม่มีสตอรี่เราก็มีโปรเจกต์หนึ่งชื่อว่า Circular Club ลูกค้าเวลาซื้อเสื้อผ้าในร้านเราเนี่ยเขาหยิบเสื้อยืดเก่ามา1ตัวเนี่ยก็จะมีส่วนลด100บาทต่อการซื้อเสื้อผ้า1ตัวสมมุติเขาหยิบมา10ตัวเขาก็จะได้ลดต่อตัวละ100บาทแต่ถ้าเกิดเขาใช้ไม่หมดก็สามารถเก็บเป็นเครดิตได้สำหรับแบรนด์ Circular ก็จะมี2ส่วนที่เป็น Sustainable Fashion Brand แล้วก็มีเสื้อผ้าใหม่ทุกองค์กรที่ผลิตเสื้อผ้ากับเราเนี่ย 1% ของยอดขายจะถูกมอบให้กับองค์กร 1% for the planet หรือว่าเสื้อทุกตัวในร้าน Circular เราทุก 1% ของยอดขายก็ต้องแบ่งให้กับองค์กรนี้ในแต่ละปีคุณซื้อเสื้อยืดทั่วไปที่อื่นก็เป็นสวยเหมือนกันแต่ว่าการซื้อเสื้อยืดกับเราเนี่ยคุณได้มีส่วนร่วมในการเอาเสื้อผ้าเก่าไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตคอลเลคชันถัดไปอันนี้ก็เป็นจุดแข็งของเราเพื่อว่าให้ทุกๆครั้งที่ลูกค้าซื้อเขาได้มีส่วนร่วมในการที่จะซัพพอร์ตสิ่งแวดล้อมหรือว่าสังคมบางอย่างเซอร์คูล่าเราเนี่ยเราก็จะมีโปรเจกต์อย่างนิดแวร์ของทางเซอร์คูล่าเราจะไม่ได้สต็อกของเพราะการสต็อกของบางทีเนี่ยมันก็เป็นเวสเหมือนกันลูกค้ามาสั่งรอ2อาทิตย์แล้วเราก็ค่อยผลิตให้เราเปรียบเสมือนstrategic partner กับแบรนด์แฟชั่นต่างๆแบรนด์แฟชั่นคุณอาจจะมีกล่องดรอปบ็อกซ์สำหรับเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วก็สามารถมารีไซเคิลกับไซคูล่าได้ SC Grand เราเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเปรียบเสมือนโรงงานที่ผลิตวัตถุดิบอย่างเช่นเมื่อก่อนเราเป็นโรงงานที่ผลิตเนื้อวัวเนื้อไก่ก็ได้ครับแต่ตอนนี้ลูกค้าอยากจะสั่งสเต็กมีเดียมแรร์สเต็กไก่เบอร์เกอร์ไก่เนี่ยเราก็ทำตามที่ลูกค้าต้องการแต่ตอนนี้เราสร้างแบรนด์เรามีการโคเปอเรทแบรนด์กับ FedEx ไทยสมายชานมไข่มุกโคยเตะ
ครับทำให้กับ Europa Motor ที่เป็น distributor BMW ทำเป็น supply chain partner ในการเอาเวสจากโรงงานตัดเย็บมาแปลสภาพเป็นผ้าใหม่ให้มีการทำให้กับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เพราะเขาแคร์เรื่อง ESG กันโดยการเอาเสื้อผ้าเก่าจากองค์กรปีที่ผ่านมารีไซเคิลเป็นเสื้อผ้าใหม่ให้เขาก็คือสมมติคุณไปหาพาร์ทเนอร์คนอื่นคุณอาจจะเทิร์นพลาสติกเก่าเป็นพลาสติกใหม่แต่เวลามาพาร์ทเนอร์กับเราเนี่ยเราจะแปลงขวดพลาสติกหรือเสื้อผ้าเก่ากลายเป็นเสื้อผ้าใหม่เรนจ์ราคาเสื้อยืดเราจะอยู่ประมาณ480ถ้าเอาเสื้อยืดเก่ามาก็จะลดเหลือ380นิดแวร์อาจจะราคาประมาณ 1,000 กว่า 2,000 กว่ายอดขายก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาเราก็อยากจะเป็นแบรนด์ที่ให้ลูกค้าทุกคนเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบที่มีเดียวสิ่งแวดล้อมได้สร้างแรงบันดาลใจได้ให้กับวงการแฟชั่นหรือว่าวงการอุตสาหกรรมสิ่งทอเห็นว่าทุกคนเนี่ยสามารถปรับอะไรบางอย่างในการมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมได้สำหรับแบรนด์ Circula หรือว่าเครือ SC Grand เราตั้งใจจะเป็น Supply Chain Partner นะให้กับอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอใน Southeast Asia หรือว่าอาจจะเรียกว่า Recycle Hub นั่นคือสิ่งที่เราวาดฝันไว้ครอบครัวเราค่อนข้างผูกพันกับคุณยายคุณยายเขารักโรงงานมากเขาเพิ่งหยุดไปโรงงานตอนที่เขาอายุประมาณ88เองตอนนี้คุณยาย95แล้วเขาก็บอกเสมอว่าเขาแบบยอมลำบากเพื่ออยากให้ลูกหลานสบายเรารู้สึกว่าเขารักโรงงานมากแล้วคุณค่าเขาก็เป็นอะไรที่ดีมันมี value หรือว่าคุณค่าอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกเราอยากทำต่อเราอยากให้โรงงานคุณยายเขาอยู่ต่อไปคำถามเดียวเลยครับต้องถามว่าอยากทำไหมถ้าอยากทำอ่ะถ้าคุณอยากทำจริงๆอ่ะมันมีวิธีสื่อสารมีวิธีแก้ไขมีวิธีปรับแต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากทำมันก็ไม่ได้มีความผิดอะไรคุณก็สามารถไปทำบางอย่างที่คุณชอบหรือมีโอกาสมากกว่าสบายใจมากกว่าได้ครับผมว่านี่สำคัญถ้ามันมีตรงนี้แล้วนอกนั้นมันหาโซลูชันได้หมดครับ